จะมาทำลายสถิติกินข้าวมันไก่เจ๊แอ๊ะคำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับสวัสดีครับผมพีทอีแลกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่แจ๊แอนสาขาสะพานควายนะครับตอนนี้เขาย้ายที่ใหม่มาแล้วเขาย้ายมาอยู่ตรงแยกสะพานควายเข้ามาอยู่ตรงเกาะกลางหานานมากโอ้ยโอ้ยหัวใจวายกำลังเกาะกลางงงเลยมึงมาถูกด้วยเหรอมาถูกดิถามคนแถวนี้มารู้จักทุกคนเลยร้านข้าวมันไก่ดังถ้าเกิดใครไม่รู้ก็ถามได้ว่าเขาย้ายไปตรงไหนนี่เขาเพิ่งย้ายมาเปิดใหม่เลยใช่ใช่ใหม่เนี่ยร้านข้างๆก็ใหม่เตียเหล็กอยู่เลยเนี่ยเตียงเข้าทางเทปแบบทางเทปวันนี้แต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาทำลายสถิติกินข้าวมันไก่แจ๊ะใส่นิ้วใส่นิ้วที่แล้วกี่นาที20นาทีกับอีกกี่วิไม่รู้แต่วันนี้ไอ้ช้าสุดคือ20นาทีหรือว่าถ้าเร็วกว่านั้นได้ยิ่งดีมีสมาธิในการกินกินข้าวมันไก่เราจะแข่งกับเวลามันจะไม่มีเวลาเล่นเอางี้ถ้าเกิดระหว่างพี่กินพี่อาจจะไม่มีเวลาคุยกับคนดูแต่คุยไปเลยหรือไม่ก็เล่นกับตากล้องก็ได้หรือว่าพากให้พี่หน่อยโอ้ตอนนี้นะครับประมาณนี้เลยแต่กินกินไปอ่ะห้ามชี้นิ้วมั่วตัวนะวันนี้ทำไมอ่ะเย็ดกันอย่าไม่เอาเพชรครับบ้าจี้คือเหมือนขนเพชรได้หรอจริงครับพี่เย็ดกันไหมล่ะเย็ดกันเถอะอันนั้นขนเพชรใช่ไหมอันนี้ขนอะไรขนตูดอยากเห็นข้าวมันไก่ไหมเอออยากเห็นงั้นเดี๋ยวรอดูเขาทำเลยดีกว่าแล้วจะทำลายสถิติได้ไหมมารอถ้าทำไม่ได้ล่ะถ้าเกิดกูทำไม่ได้หมาปิดช่องเลยนะปิดช่องเลยปิดช่องเลยป่ะครับผมเย็ดกันเถอะปิดช่องเลยจะเย็ดหมาเลยเย็ดกันปิดช่องด้วยอะไรวะจะปิดช่องแต่เย็ดกูอีกเดี๋ยวลองดูไปลองเขาทำไปลองไปไปมาลังต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 งเลเลลูลูมาลังต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 งเลเลลูลูมาลายังมายังใช้เกือบตัวเลยหรือเปล่าครับเกือบค่ะวิ่งไก่โลนึงข้าว3โลไก่โลนึงจะช่างออกนัดเลยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเย็ดเย็ดกันมาครับเอาแค่นิ้วอ่ะพี่ต้องชิมดิเย็ดกันไหมครับได้เลยพี่มึงไปชวนอะไรไก่พี่ไปเอาจากฟาร์มไหนครับเป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยสมุนไพรไก่น่าจะเยิ้มหน้าดูนะไก่เลี้ยงด้วยสมุนไพรน่าจะโดนไปหลายหลุมอยู่เลยเคยสับๆแล้วโดนนิ้วตัวเองไหมครับเป็นบ้าอยากลองไหมล่ะเจอมาว่าขนาดกินมาแล้วนะแต่เจอทุกครั้งก็ยังไม่ชินแล้วดิคนที่กินหมดจะผิดปกติแล้วอ้าวอ้าวปกติเนี่ยเขาเอาแค่หมดแค่ข้าวกับเนื้อใช่ไหมแตงกับเลือดคือไม่ต้องกินก็ได้คือเขาต้องการจัดให้สวยนะนี่แหวนลองโอ้ยอยากให้ลองช่างเลยว่าทั้งหมดมันกี่โลลองดูฮะอันนี้ป้าบเข้าให้เชี่ยกลับบ้านกลับบ้านกลับหายล่ะต้องกินเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำลายสถิติอันนี้เอามาแล้วครับผมนี่ไม่คุ้นเลยนะเห็นกี่ทีก็ไม่คุ้นนะพี่เล้งนะอะไรแป๊กอะแป๊กแป๊กครับจริงๆก็ได้จริงๆมาบ่อยเฮ้ยกูมาบ่อยรู้เรื่องดีร้านนี้ทำไมล่ะมึงนี่ไม่ได้เลยเห็นรูปนี้แล้วแบบใช่ปะวะพรีเซนเตอร์ข้าวมันไก่เหรอใช่เนี่ยคนถือจานเนี่ยไม่อยากออกทีวีเราไม่ได้ออกทีวีครับผมเราออก YouTube จริงๆอะถ้าเป็นคนขี้เขินอะไม่ต้องถ่ายรูปใหญ่ขนาดนี้ก็ได้แยกสะพานกว่านี่อยู่เสาวรียังเห็นเลยเนี่ยๆครับเนี่ยน้ำยังมีไม่ต้องเขินแล้วลูกเขาจะเยอะขอบคุณมากนะครับน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้เขาแก้ไปแล้วเดี๋ยวอธิบายกติกาให้เข้าใจก่อนเผื่อแบบบางคนชอบกอมาดูวันนี้พี่จะมาทำลายสถิติจากที่เคยกินไปคราวที่แล้ว20ครึ่งตีประมาณ20ครึ่งจะให้ทำลายสถิติเดิมในระหว่างกินผมว่าจะทำเป็นเหมือนเสียงพากย์เข้าไปด้วยได้กินเผ็ดขนาดนี้เลยพี่ไม่รู้กูเทียบเทมือเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับเวลากันนะครับเรามาเคาท์ดาวน์กันนะครับผมพร้อมใช่ไหมไอสัตว์ไอสัตว์มันมาดิช่วงคำแรกไปแล้วพร้อมใช่ไหมพี่พร้อมพร้อมเลยครับพร้อมเลยเย็ดกันเลยดีกว่าไอ้ยี่ไม่พร้อมวันนี้แหละกูขำไงทำนะครับครับผม5 4ครับผม3ครับผม2ไปอ๋อตอนนี้นายผีได้จ้วงเข้าไปแล้วข้าวมันไก่น้ำหนัก4กิโลชิ้นบะเริ่มกินเข้าไปเยอะมากวันนี้เ
ินนายพิษยังไม่ได้กินอะไรมาเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนยกเว้นกินเมียเมียมาเท่านั้นเองสำลักเลยทีเดียวกินเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วหมดไปนิดประมาณหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้คุณชาคิดครับคุณจะคิดดูอยู่หรือเปล่าครับผมห้ามแบบเดือยยาวไหมกินกับเรากินกับเราเราแล้วตอนนี้ยังจะยังไม่ยังไม่ได้กินติดคออยู่ติดคออยู่กินน้ำเข้าก่อนติดน้ำเข้าไปก่อนโอ้ยตอนนี้ไก่เข้าไปอีกแล้วครับผมหมดเล่าแล้วหรือเปล่าตอนนี้ไก่ข้าวประมาณ3กิโลไก่อีก1กิโลกินเข้าไปได้ไงไม่ใช่คนมันคืออมนุษย์แน่ๆเวลาผ่านไปแล้วแค่1นาทีอุ๊ยกินไปเยอะมากครับโอ้โหไปประมาณ1ส่วน4ของจานด้านล่างของโต๊ะนะครับเราไม่ได้ต่อท่ออะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่มีการต่อท่อให้ขี้ลงมาแล้วเลอะเทอะนะครับเราต้องทำความสะอาดนะครับผมที่สนใจกินจานนี้ไหมครับไม่หมดแล้วทำลายสถิตินะที่เร็วที่สุดในประเทศนะครับตัวนี้ครับเร็วที่สุดในประเทศนะครับผมแป๊บเอาน้ำตอนนี้ผู้แข่งขันนั้นได้ขอเติมน้ำครับผมขาดน้ำครับขาดน้ำครับกินน้ำครับผมกินเข้าไปแล้วครับผมเวลาผ่านไปแค่2นาทีกว่าเท่านั้นเองยังกินไม่หยุดโอ้โหยัดเข้าไปอีกแล้วข้าวมันไก่น้ำหนัก4กิโลที่ร้านข้าวมันไก่ใจแอ้นน้องเสื้อชมพูอยู่แถวสะพานควายนะครับใครหิวก็มาทานได้ใครอยากมาลองแข่งจานนี้ก็ทำได้ไก่ชิ้นเบลิ่มเลยโอ้โหยัดเข้าไปได้ยังไงหลายคนอาจจะสงสัยว่าท้องเขาทั้งปีหลุมดำหรือเปล่าไม่มีหลุมดำอะไรทั้งสิ้นครับแต่ตูดดำนะใช่ครับผมครับผมเกิดอาการชะงักขึ้นมามีการชะงักขึ้นมาไก่หนึ่งเข้าเต็มจอเราเต็มช้อน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 ไอ้เหี้ยดีๆไม่ทำร้ายไม่เกี่ยวกับกูนะครับผมจะงักอยู่อุ้ยเข้าไปแล้วอุ้ยอุ้ยกูกินเข้าไปได้ยังไงครับขำบะลึมขำบะลึมใหญ่มากมีสะอึกมีสะอึกมีสะอึกแม่พี่เริ่มสะอึกแล้วชื่อเสียงที่สั่งสมมาเป็น10กว่าปีจะพังลงในวันนี้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โห5นาทีผ่านไปมีแววมีแววมันจะอ้วกครับผมเต็มเต็มจานนะครับเอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาเร็วตัวกินไก่ตัวกินไก่กินไก่4กิโลใหญ่แล้วจะพันฝ่ายเนี่ยกินไก่แถวสะพานควายโอ้โหตอนนี้เวลาผ่านไป7นาทีถือว่าเกือบครึ่งทางไก่ก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับพี่เลี้ยงก็ให้น้ำไปนะครับให้น้ำไก่อย่าใส่คอโอ้โหโอ้โหทำใหญ่มากมาสะพานควายแล้วต้องมากินข้าวมันไก่มาสะพานควายอย่ามาเย็ดกันไหมนะ จับใส่กล้องไงล่ะเวลาผ่านไปแล้ว9นาทีความตื่นเต้นยังคงอยู่ไก่เน้นๆข้าวเน้นๆหายไปเยอะครับตอนนี้ผู้ชมทางบ้านท่านไหนสนใจอยากมาลองชาเลนดูก็มาได้นะครับสถิติที่เร็วที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ผู้ชายคนนี้20นาทีกับอีก30กว่าวินะครับวันนี้เขาจะมาทำลายสถิติซึ่งคาดว่าน่าจะทำได้ถ้าทำไม่ได้ชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมาทั้งหมดตลอด10ปีจะหายวับไปกับตาในวันนี้จะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะไปจะไปครับผมเข้าไปแล้วครับว่าสะพานควายนั้นอย่ามากินไก่อย่างเดียวกินข้าวมันด้วยนะครับข้าวมันไก่ที่นี่อร่อยนะครับเชิญมากินนะครับอย่ามาเย็ดอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องมากินคนมันทำงานนี่เหนื่อยมากเลยนะก่อนทำงานทำอะไรครับผมเย็ดกันก่อนเย็ดกันก่อนนะตอนนี้ไอ้ผีนั่งกินอยู่
ความมุ่งมั่นชื่อเสียงทั้งหมดที่สั่งสมมาเติมพันด้วยข้าวมันไก่จานนี้กินไม่หมดคือหมากินไม่หมดคือหมาเหมือนสั่งจานรอจะกินเพิ่มหมาพูดเล่นตอนนี้ครับเวลาผ่านไปแล้ว13นาทีกินไม่หมดเป็นหมากินไม่หมดเป็นหมา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 กับสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะความจริงแล้วดูเหมือนเขาได้สั่งสมประสบการณ์ทำให้ในการกินครั้งนี้ทำได้เร็วขึ้นเพื่อความหวังของลูกเมียที่รออยู่ที่บ้านได้ได้ทั้งหมดแบกอยู่บนบ่าที่ไหลนั้นเพื่อลูกที่อยู่ที่บ้านขอเทปนี้2ล้านวิวได้ไหมเอาล้านเดียวให้ได้ก่อนสำหรับใครที่หาว่าในพิษกินน้อยลงหรือเปล่ามึงลองมาดูครับจานใหญ่ขนาดนี้กินกันไม่ใช่ง่ายๆเวลาผ่านไปแล้ว14นาที4นาทีแล้วเหรอวะไม่หมดเป็นหมาไม่หมดเป็นหมา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 แล้วไปเย็ดกันหมาเลยผมบ้าเย็ดหมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเพื่อจะเอาของเก่าเข้าไปโอ้แต่ละคำนั้นอัดแน่นไปด้วยคุณนะพ่อล้างข้างล้างข้างเสียงเจี๊ยเลยล้างข้างเราทำอยู่เวลาผ่านไปแล้ว15นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่16นะครับเริ่มมีอาการจุกเริ่มเหนื่อยหน้าลูกหน้าเมียเริ่มลอยเข้ามาเขาจะกินหมดไหมความหวังทั้งบ้านฝากอยู่ที่เขาทุกคนและความหวังกูด้วยถ้ามันตายไปกูก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินเข้าไปแล้วก็กลับมาลุ้นครับกินหมดแต่ถ้าตอนจบมันอ้วกแพ้นะครับผมกำลังจะเข้าสู่นาทีที่17ครับแล้วก็พี่มัน17กินไม่หมดเป็นหมาเป็นหมาหมาหมาเฮ้ยเฮ้ยหมาอ่ะขอบคุณเสียงเชียร์อันดังกริบเลยครับผมจะได้จะได้จะได้กินไม่หมดกินไม่หมดวงสุดท้ายสถิติอันดับหนึ่งของประเทศไทยขอเชิญมาดูครับตัวกินไก่วันนี้เขาขึ้นจากน้ำมากินบนบกเวลาที่ตอนนี้18นาทียังเหลือเลือดกับแตงกวาอยู่อ่ะแตงกวาอาจจะติดคอตายได้นะครับผมนี่มันน่ากินอร่อยอันนี้สองอันนี้ไม่นำไม่ไรจะอยากกินกินกินแตงกวาให้หมดแตงกวาให้หมดคำสุดท้ายคำสุดท้ายอาจจะติดคอตายในคำนี้ก็ได้นะครับสถิติอาจจะทำไม่ได้เวลาอยู่แล้วครับผมเวลาใหม่สถิติของประเทศไทยในการกินข้าวมันไก่ใจแอ้นในจานราคา550บาทอยู่ที่ผู้ชายคนนี้สถิติใหม่ก็คือ19นาที8วิ18เสี้ยววินาทีครับลูกเมียสบายใจได้เหนื่อยที่เหนื่อยนี่กินกับเขาเหรอมิ้วมันเนี่ยแต่ผมเหนื่อยอย่างอื่นนะเหนื่อยครับผมเหนื่อยเหี้ยเร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะอันนี้ยังมีแบบช่วงกระตุกช่วงหุ่มแกล้งช่วงอะไรอย่างงี้ด้วยนะหิวมึงดูกูมึงหิวมั้งมั้ยกูหิวตั้งแต่มาแล้วยังไม่ได้กินเลยสั่งกินมั้ยได้หรอได้ดิครับเอาจานนี้กันมึงพูดเองนะนี่คือไซส์จัมโบ้นะนี่เท่าไหร่110บาทนี่ไซส์จัมโบ้นะหมดป่ะหมดแต่ช้าแล้วอิ่มมั้ยอิ่มโคตรอิ่มไปจนถึงตอนบ่ายอ่ะถึงเวลากูมั้งตอนนี้นายแป๊กครับผมนายแป๊กมีผลอะไรกับผมหรอกเอาซ่อนเลยซ่อนไม่ใช่ช้อนเอาช้อนเดี๋ยวซ่อนไหนนี่เป็นไงบ้างเมื่อกี้ตอนแข่งๆอยู่ไอตอนเล็กๆไอตอนเล่งตอนแรกๆตอนแรกๆมีนะมีความรู้สึกแบบมีจุกเสียดมีบ้างเพราะมันจะกินเร็วไงแต่ตอนนี้ดีๆกันแล้วสวัสดีครับพี่หนุ่มโอ้มาแล้วนี่เดี๋ยวนี่ดูไว้ไอพี่ปกติถ้ามาอย่างร้านข้าวมันไก่เจ๊แอนผมถามนิดนึงพี่ไอจานเนี้ยถ้าคนสั่งเขากินกันกี่คนเจ็ดแปดคนกินอิ่มทุกคนนะยอดนี้วันนี้ผมมาทำลายสถิติแล้วก็ทำได้แล้วด้วยผมไม่เป็นหมาแล้วพี่ผมพูดไปเยอะ
ทำไมพี่หนุ่มถึงมาเปิดร้านข้าวมันไก่ใจแอนข้าวมันไก่ไซยักษ์เปิดตั้งแต่2523นั่นแหละรุ่นคุณแม่แล้วนั่นแหละเราก็ทำตั้งแต่รุ่นคุณแม่คือมันรุ่นผมก็ถึงทอดกันมานี่แหละทำไมถึงทำอยู่ที่เดิมที่เดิมแต่นี่เราเพิ่งย้ายมาเดือนไม่ถึงเดือนเลยผมอยากรู้ถามอันนี้ของจานกินไหวกินไหวเดี๋ยวคราวหน้าไม่มีเวลาจับแต่ผมจะกิน2จานดู2จานให้หมดนั่งกินไปเรื่อยๆเนี่ยได้ๆใช้เวลาเท่าไหร่แล้ว2จานหมดได้ๆคือที่จริงอ่ะผมกินได้แหละแต่ถ้ากินแบบเร็วๆเงี้ยมันจุกนะพี่ก็อยากรู้อยากรู้อยากให้มาเห็นของจริงอันนี้พูดจริงนะจริงใช่คือเห็นหลายคนแล้วบอกมาเล็กมาลองทำดูมาลองกินจานเล็กๆแล้วไม่ดูแบบเขาจะมีจานตัวเขาเรียกว่าจานตัวอย่างจานจานตัวอย่างคุณอันนี้อย่าปากลั่นไปนะครับผมถ้ากินไม่หมดโดนปรับ550นะครับผมแต่ถ้ากินหมดกินฟรีไปเลยอันนี้พี่ก็ท่านอยู่วันนี้ใช้ไก่เยอะไหมพี่30-40ตัวเยอะเพราะว่าปกติเราไก่ตัวเราก็จบ30แล้วเรายังมีน่องต่างหากต้มเพิ่ม80-100อันอกมันคือมันเดี๋ยวนี้คนกินเนื้อน่องเยอะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนมาต้มเพิ่มเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยมันกินคนเดียวหมดว่ะให้ฝากร้านพี่เราฝากร้านก่อนเอาไงให้พี่ฝากร้านก่อนกี่โมงถึงกี่โมงมี Facebook มั้ยข้าวมันไก่จานใหญ่ใจมันเข้า Google ขึ้นเข้าเสิร์ชใจแอ้นเสิร์ช Google เลยว่าข้าวมันไก่ใจแอ้นก็ไม่ใหญ่จานยักษ์มันจะขึ้นอยู่แล้วอ๋อเขาดังอยู่แล้วก็เบอร์ก็0863268586โทรถามทางได้เลยได้กี่โมงครับตอนนี้เราเปิดประมาณ 8-9 โมงเช้าอาจจะถึงตอนนี้ 5-6 โมงเย็นแต่อนาคตอาจจะทุ่ม2ทุ่มหรือทุ่มอีกทีเพราะว่าเรายังไม่รู้แถวนี้มันอาจจะขายยืดไปถึงขายยาวได้โอเคงั้นขอบคุณพี่หนุ่มมากๆครับผมสวัสดีครับผมลูกค้าได้พี่ครับลูกค้าโอเคได้ขอเดี๋ยวผมได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวเรามานั่งนี่กันต่อแบเอานี่ให้หน่อยมันกินแค่นี้จะเป็นจะตายไม่น่าเชื่อน้องเขาเลยทำไมน้องบอกพี่ลองจัมโบ้เลยจัมโบ้เลยอ๋อจัมโบ้อะโบ้เต็มท้องเลยอิ่มไหมอิ่มนี่ผมกินแค่นี้ยังแบบขนาดนี้พี่กินเนี่ยโลไม่ตายหาไม่จุกบ้างหรอมันก็จุกที่จริงที่มันก็จุกนะเพราะมันกินเยอะด้วยแล้วพี่ต้องกินไวแข่งกับเวลาไงก็นี่ไงพี่ถึงส่งให้แบกกินไงแล้วแอปเปิ้ลดิโก้ไงเออหรอมันช่วยย่อยด้วยมันช่วยลดจุกเสียดลองกินไปก่อนเดี๋ยวสักพักก็จะดีขึ้นพี่กินมาแล้วก็เห็นเวลาพี่ขินเวลามันช่วยนะมันช่วยจริงไม่หมดแล้วแหมหมดแล้วอ่ะทำไงไปซื้อดิครับผมซื้อไหนอ่ะเซเว่นไงซื้อง่ายๆทุกสาขาเลยเดี๋ยวค่อยไปแต่ว่าพูดขนาดนี้ลูกค้าใช่มั้ยไอ้ครับผมว่ายังครับผมขอบคุณทิปโก้มีลูกค้าแล้วเหรอเราก็เอามาลองดูอันนี้ช่วยได้จริงทิปโก้โรยแอปเปิ้ลเนี่ยมันเหมาะกับสายคนกินเยอะอย่างพี่เลยพวกสายกินเยอะเหมาะเลยแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่พี่แหละคนไทยชอบกินเยอะใช่แล้วคงบุฟเฟ่เนี่ยฟาดเรียบก็ไงก็ใกล้สงกรานต์แล้วหยุดยาวไงซื้อก็ติดบ้านติดเรือก็เลยติดบ้านติดเรือติดบ้านติดเรือครับผมเหมือนขึ้นรถลงเรือเราเที่ยวเพลินๆไงกินไม่รู้การแบบกินแรงอ่ะคือไม่น้ำไปกินไปช่วยได้ไม่ทำให้ไม่อึดอัดด้วยครับรถอะไรก็ระวังให้นะสงกรานต์อ่ะอย่าดื่มสุราก่อนครับดื่มทิกเกอร์ดีกว่าอยู่เป็นสำหรับสายกินจุกินเยอะอย่างผมเนี่ยเจอกับน้ำแอปเปิ้ลทิปโก้ดีเลยลดจุกเสียด้วยแล้วก็ทำให้ไม่แน่นท้องกินได้เยอะพี่ยังมา20จานครับผมอย่าลืมติดตาม YouTube พีทอีแหละนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับเทปนี้ลาไปก่อนนะวันนี้สวัสดีครับผมฝากทำอะไรครับฝากอื่นได้ไหมฝากทำอะไรครับผมกันดีไหมครับไปแล้ววันนี้ครับผมเย็ดชื่อพอแล้ววันนี้เย็ดทั้งวันแล้ว